ัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ROV หรือ Arena of Valor นะครับวันนี้สุดพิเศษเลยนะผมไม่ได้มาเล่าประวัติแยกตัวนะแต่ว่าจะมาสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครตามอาณาจักรต่างๆและวันนี้เป็นอาณาจักรสุดท้ายเป็นอาณาจักรแห่งความมืดที่ทุกคนเนี่ยกำลังรอคอยกันฮะวันนี้เราไปพบกับความสัมพันธ์ของอาณาจักรล็อกไฮเหล่ากบฏที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจร้ายแห่งอบิสที่พยายามจะใช้กำลังทั้งหมดที่มีในการต่อต้านอำนาจเบ็ดเสร็จจากพวกที่อ้างความถูกต้องโหสุดยอดจริงๆนะครับซึ่งพวกที่อ้างความถูกต้องก็คือพวกวิหารแห่งแสงผมจะบอกให้เลยนะว่าประวัติความเป็นมาของพวกนี้ที่เขาต้องแยกออกมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโดนไม่ใช่น้อยเลยนะจากวิหารแห่งแสงนะฮะบอกไว้ก่อนนะแต่เย็นอารมณ์อย่าเพิ่งขึ้นไปเดี๋ยวคราวนี้นะเราไปดูแผนผังตัวละครที่ล็อกไฮกันดีกว่าเปิดมาครับแน่นอนครับคนแรกครับเจ้าแห่งล็อกไฮนะก็คือวอร์คาร์ดนั่นเองต่อมานะจะเป็นผู้คุมกฎทั้ง4ของล็อกไฮนะครับเหล่าผู้ที่มีอำนาจในการปกครองส่วนต่างๆของล็อกไฮนะจะประกอบไปด้วยมาลอดวีรามาจ้าและกาลีหลังจากนั้นนะก็จะเป็นกองทัพของผู้คุมกฎ3คนครับกาลีไม่มีกองทัพนะอันแรกนะก็คือกองทัพอบิสเป็นหนึ่งในกองทัพของล็อกไฮที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของมาล็อกซึ่งจะประกอบด้วยนาทอสและแกร็กนะฮะต่อมากองทัพฟอร์เรนเป็นหนึ่งในกองทัพของล็อกไฮที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของวีราซึ่งเยอะมากเลยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยอาดูอินมาแกงกามีนาเพรต้าทาร่าสกัดนาทายาและรัสนั่นเองกองทัพถัดมานะก็คือกองทัพเงาเป็นหนึ่งในกองทัพของล็อกไฮที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของมาจ้าก็จะประกอบด้วย2คนก็คือเซลฟิสและคริสแนกและสุดท้ายนะเป็นฝ่ายที่ไม่ขึ้นตรงต่อฝ่ายใดซึ่งพวกนี้นะจะเป็นเหล่าผู้ให้ความสนับสนุนล็อกไฮรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอบิสก็จะประกอบด้วยโอเมนซิปอเลสเตอร์และฮายาเตะผมก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในล็อกไฮม์จะมีสถานที่อะไรบ้างสถานที่แรกนะก็คือหุบเขาวายุตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของเมืองแบล็กร็อกซึ่งชื่อของมันถูกตั้งตามพายุที่โหมกระหน่ำตลอดทั้งปีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงจำเป็นต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษที่นี่ไม่มีคาแรคเตอร์นะฮะแต่ที่นี่มีความสำคัญจากบทการคืนชีพของราชานะเพราะว่าหุบเขาวายุเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับกำแพงเวทแห่งนอร์แมนซึ่งเรียงจากเหตุการณ์นะที่เออร์เรลถูกความมืดควบคุมจิตใจนะครับแล้วไปฆ่าเพื่อนนักล่าปีศาจเนี่ยสถานที่นั้นก็คือกำแพงเวทแห่งนอร์แมนนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หนีแล้วก็ตกหน้าผานะผมคิดว่าหน้าผาเนี่ยก็อยู่ใกล้กับหุบเขาวายุนะฮะแล้วจากเนื้อเรื่องบทที่7ของการคืนชีพของราชาเนี่ยเออร์เรลที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันเนี่ยก็ไม่ตายนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังความมืดคลุ้มครองอยู่ซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเรียกว่าพลังแห่งแอนดูล่าสโตนนะพอเวลาผ่านไปใช่ไหมฮะฮายาเตะมาหาเขาจนเจอแล้วก็ปลุกพลังในตัวของเออร์เรลทำให้ดาร์ซี่รู้สึกถึงพลังความมืดที่เข้มข้นนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ที่กำแพงเวทซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้กับหุบเขาวายุพลังความมืดจากแดนไกลนะก็ไม่สามารถผ่านเรดาร์ของดาร์ซี่ไปได้ถึงแม้ว่า2สถานที่นี้ในแผนที่มันจะใกล้กันนะแต่ว่าในเนื้อเรื่องบอกว่าไกลกันอยู่นะฮะสถานที่ต่อไปนะก็คือเมืองแบ็กร็อกนั่นเองนะเมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเวทใหญ่ที่ดาร์ซี่ประจำการอยู่ซึ่งมันเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับโลกใต้ดินของอบิสและพวกเขาใช้เป็นปราการด่านหน้าที่สำคัญในการต่อกรกับมนุษย์โลกด้านบนโดยชื่อเมืองถูกตั้งตามอิฐสีดำที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งคาแรคเตอร์ที่นี่นะก็จะมีเพต้าอาดูอินไฮยาเตและสกัดนะฮะตัวแรกนะเพต้านะครับในยุคโบราณเขาเคยเป็นคนเฝ้าหน้าผาบริเวณที่ใช้ฝังศพในสงครามซากศพกองพเนินที่เน่าเละและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้จิตใจของเขามืดดำจนเสียสติและในที่สุดเขาก็กลายเป็นพาหะนำโรคระบาดร้ายแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสนามรบตอนนี้แบบนึกถึงโควิดเลยนะครับแต่อันนี้อาจจะแรงกว่าโควิดนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่วิญญาณก็หวาดกลัวชายผู้นี้นะฮะแล้วก็ในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเพต้ามีบทบาทเยอะมากเพราะเขาเนี่ยขี่มังกรแล้วบินได้อย่างรวดเร็วจึงสามารถตรวจตราทัพได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถนี้นะเขาจึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพลทหารที่กำลังเดินทางมาต่อสู้ซึ่งเพต้าเนี่ยเป็นฟอร์เรนตัวแรกๆที่เราเจอในเนื้อเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีตอนนึงนะที่เนื้อเรื่องเขาสู้กับกองทัพผู้พิทักษ์แห่งป่านะมีการแบบโยนพิษจากบนฟ้านะแต่ว่าโดนอิฟเน็ตเนี่ยก็บล็อกได้บางส่วนจากการแตกกิ่งก้านสาขานะบังไม่ให้โดนทหารด้านล่างและอีกตอนนึงนะตอนที่12เนี่ยเขาเสียท่านะโดนมุรหัดแทงแต่สุดท้ายนะซิปมาช่วยไว้ได้ทันเกือบไปเหมือนกันนะคาแรคเตอร์ตัวที่2นะคืออาดูอินเขาเคยเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติที่ได้รับการฝึกฝนจากวีดาเขาเป็นต้นแบบของผู้นำที่ยิ่งใหญ่
ขาและเทนเป็นเสมือนเพื่อนและคู่ปรับกันหลังจากร่วมต่อสู้กันมาหลายปีในที่สุดอาดูอินก็ยอมรับเทนเป็นพันธมิตรและต่อสู้ร่วมกันเรื่อยมานะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้ปฏิวัติเนี่ยได้รับชัยชนะจากกองทัพฟอร์เรนซึ่งทำให้กองทัพฟอร์เรนเนี่ยต้องถอยร่นลงไปเรื่อยๆแต่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเทนและอาดูอินเพราะตัวอาดูอินเนี่ยต้องการจะต่อสู้ล้างบางพวกฟอร์เรนให้หมดไปแต่เทนเนี่ยคิดว่าการทำแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ดังนั้นอาดูอินก็แบบโอเคนายไม่อยากไปก็เชิญเขาจึงได้รวบรวมนักรบของตนนะบวกกับกำลังเสริมของวีร่าเนี่ยไล่ล่ากองทัพฟอร์เรนต่อแต่ปรากฏว่าอาดูอินเนี่ยถูกวีร่าหลอกให้ไปติดที่ทางเดินน้ำแข็งซึ่งวีร่าไม่รอช้านะครับใช้มนต์ดำเป็นเปลวไฟเยือกแข็งเนี่ยเผาทำลายกองทัพอาดูอินทั้งหมดซึ่งอาดูอินเนี่ยบอกชิบหายแล้วรู้สึกผิดมากครับเขาก็เลยเดินฝ่าเปลวเพลิงเยือกแข็งนั้นเพื่อสร้างพายุและทำเป็นเส้นทางปลอดภัยให้ทหารบางส่วนหนีแต่ทว่ามันไม่ทันแล้วเพราะทหารส่วนใหญ่เนี่ยใต้กับเปลวเพลิงนั้นไปแล้วซึ่งตัวเขาเนี่ยที่ยังแบบไม่ตายเพราะว่ามีชุดเกราะที่ได้รับพรจากวีร่าปกป้องไว้นะฮะในขณะนี้เนี่ยอาดูอินที่อ่อนแรงกำลังต่อสู้และฆ่าฟันศัตรูได้จำนวนมากและด้วยเหตุนี้วีร่านับสั่งให้กองทัพฟอร์เรนของนางหยุดแล้วนางได้อัดเปลวเพลิงเยือกแข็งเข้าไปสู่ร่างกายของอาดูอินอย่างมหาศาลทำให้ร่างกายของเขานะมอดไหม้เหลือเพียงเท่าทานจิตใจในการต่อสู้ที่เหลืออยู่ก็ถูกวีร่าสะกดด้วยผนึกแห่งความมืดสภาพของอาดูอินในตอนนี้ก็คือเป็นเพียงร่างวิญญาณขับเคลื่อนชุดเกราะเท่านั้นและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะฮะบทที่18แอสทริดเมื่อเห็นอาวุธของอาดูอินและทาร่าก็โกรธขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟนะเพราะทั้งสองเป็นต้นเหตุทำให้พ่อและพี่ชายของเธอต้องตายซึ่งคำว่าผู้ทรยศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้จากหลังที่โดนวีร่าผนึกเป็นร่างนี้นะแล้วก็ไปฆ่าฟันพวกเดียวกันประมาณนี้นี่ฮะคาแรคเตอร์ตัวถัดไปนะก็คือสกัดเขาเป็นเครื่องจักรสงครามเคลื่อนที่เมื่อมากังก้านะเปลี่ยนถ่ายเลือดปีศาจให้ทำให้สกัดมีพลังทำลายล้างมหาศาลทำให้เขาถูกเรียกมาเป็นข้าวรับใช้ของเพตาและนำทัพเหล่าฟอร์เรนซึ่งครั้งหนึ่งนะครับมีการบุกปราสาทคลังแสงของมอร์เรนเขาได้นำทหารไม่ถึงร้อยบุกเข้าไปทำลายปราสาทซึ่งโอเมก้าเนี่ยได้เข้ามาขัดขวางแต่พลังเนี่ยมันช่างต่างกันเหลือเกินนะถึงแม้ว่าท้ายที่สุดมอร์เรนจะระเบิดปราสาทนี้ไปพร้อมสกัดแต่สกัดก็ไม่ตายนะรอดมาได้นะและมากังก้านะครับก็เลยมอบสนับมือแปรธาตุที่ผูกพันธสัญญากับเลือดปีศาจซึ่งต่อจากนี้เนี่ยการโจมตีของสกัดจะรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งจากเนื้อเรื่องของการคืนชีพของราชานะเขาก็มีส่วนร่วมในการเข้าต่อสู้จากคำสั่งของเพต้านะที่บอกว่าสกัดเนี่ยหลังจากปลดพันธนาการก็ออกวิ่งและทำลายล้างศัตรูได้ตามต้องการโหดจริงๆและคาแรคเตอร์ตัวถัดมานะตัวนี้โอ้โหตัวจี๊ดเลยนะครับไฮยาเตะนั่นเองนะเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่สำคัญนะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เจ้าแห่งศาสตร์มืดเนี่ยกลับมาได้นะฮะไฮยาเตะเป็นนินจาจากเกาะหมอกซึ่งนานมาแล้วตระกูลนินจาของเขาที่มีสายเลือดมังกรมีหน้าที่ปกป้องตั้งแต่ชายทะเลจนไปถึงภูเขาออเฟียนซึ่งไฮยาเตะรู้สึกไม่พอใจกับข้อปฏิบัตินี้เพราะว่าฝั่งวิหารไม่เคยตอบแทนอะไรเขาเลยไม่เคยเห็นหัวเลยนะครับขนาดคนในหมู่บ้านเขาต้องเสียสละชีวิตคนวิหารก็ยังโนสนโนแคร์นะครับพันธสัญญานี้เนี่ยที่นินจาทำกับวีด้าเพราะว่าต้องการให้วีด้าเนี่ยคุ้มครองถ้าหากมีภัยแบบระดับปีศาจเข้ามานะซึ่งไฮยาเตะก็รู้ดีว่าอำนาจของเหล่าทวยเทพมีมากขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะต่อกรกับพวกนี้ไฮยาเตะจึงยอมเป็นพันธมิตรกับอบิสนะครับเพราะเขาต้องการให้เกาะหมอกของตนเนี่ยไม่ต้องคอยรับใช้วิหารอีกต่อไปดังนั้นเขาและมักกังก้าจึงวางแผนที่จะบุกหอคอยมังกรเพื่อทำลายกระดาษพันธสัญญาระหว่างตระกูลของตนกับวิหารแล้วมักังก้าก็อยากได้เลือดมังกรด้วยนะฮะซึ่งแผนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำกันวันสองวันนะเขาเตรียมตัวเป็นปีเพราะระบบ security ของหอมังกรเนี่ยแบบแน่นมากนะครับและเมื่อถึงเวลานะเขาก็ลักลอบเข้าไปในหอคอยมังกรสำเร็จและสามารถทำลายพันธสัญญานั้นได้และทันใดนั้นนะฮะซีเนียลก็ลงมาจากท้องฟ้าเพื่อโจมตีไฮยาเตะแต่โชคดีที่มักังก้านะมาช่วยเขาได้ทันเวลาซึ่งที่มักังก้ามาช่วยได้ตรงเป๊ะขนาดนี้เพราะมักังก้าคิดไปแล้วว่าไฮยาเตะต้องทำให้สำเร็จดังนั้นเขาจึงมีแผน B นะมาช่วยได้แม้ว่าไฮยาเตะจะไม่สามารถเอาเลือดมังกรมาให้มักังก้าได้นะแต่ว่าราชินีวีร่านะต้องการพบตัวไฮยาเตะดังนั้นเขาจึงเดินทางไปล็อกไฮกับมักังก้าแล้วก็ตัดเข้าสู่บทการคืนชีพของราชานะฮะเมื่อไฮยาเตะมาถึงล็อกไฮที่เมืองใต้ดินเพื่อจะพบกับวีร่าสรุปว่าวีร่าไม่ว่างวีร่าต้องไปรวบรวมกำลังทางเหนือทำให้ในตอนนี้นะมาจ้าเข้ามาดูแลที่นี่แทนและขอให้ไฮยาเตะเข้าพบแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะเพราะพลังวิญญาณมังกรดำในตัวของไฮยาเตะได้ปลุกเซียววิญญาณวอคัสที่อยู่ในตัวของมาจ้าให้ตื่นขึ้นมาจ้าดีใจจนพูดไม่ออกนะเพราะเธอได้พบกับคนรักของเธออีกครั้ง
และสุดท้ายนะครับวอคาร์ดในร่างควันดำนะครับก็ได้มอบภารกิจให้ฮายาเตะออกตามหาพลังความมืดอีกส่วนที่จะใช้คืนชีพเขาขึ้นมานะซึ่งหน้าที่นี้จะต้องให้ฮายาเตะเป็นคนหานะเพราะเขาเนี่ยมีพลังวิญญาณมังกรดำที่ผูกพันกับพลังของวอคาร์ดอยู่ซึ่งเขาจะรู้ว่าความมืดอีกส่วนที่เขาต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะฮะซึ่งภารกิจนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวนะมาจ้าเขามอบมาให้เซลฟิตไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและจับตาดูฮายาเตะด้วยนะฮะและจากการเดินทางมาถึงหุบเขาวายุนะในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกับร่างของเออร์เรลฮายาเตะก็ได้ปลุกพลังความมืดนั้นขึ้นมานะพลังความมืดที่แผ่ขยายออกไปทำให้ดาร์ซี่ที่อยู่ที่กำแพงเวทแห่งนอร์แมนรู้สึกได้ซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยดาร์ซี่เนี่ยกำลังรอให้มูราและยีนาเข้าพบนะเพราะสองคนนั้นต้องการมาขอความช่วยเหลือจากดาร์ซี่แต่เผอิญว่าพลังความมืดที่เขาดีเทคอันนี้เนี่ยมันด่วนกว่าดังนั้นดาร์ซี่จึงใช้พลังมิตินะครับวาร์ปมาที่จุดที่เขารู้สึกถึงพลังความมืดนี้และได้พบกับฮายาเตะเซลฟิสและเออร์เรลและหลังจากนั้นไม่นานนะมูราและยีนาก็ได้วาร์ปตามมาและเกิดการต่อสู้กันแต่สุดท้ายเหมือนฝ่ายฮายาเตะจะชนะนะฮะทำให้ฮายาเตะและเซลฟิสสามารถนำตัวเออร์เรลกับล็อกไฮม์ได้สำเร็จและจนท้ายที่สุดนะครับราชาปีศาจก็คืนชีพได้และในเนื้อเรื่องเสริมของฮายาเตะนะได้มีการพูดถึงการต่อสู้ระหว่างเขากับไอริซึ่งบอกเลยว่าฮายาเตะนี่เก่งมากนะใช้อาวุธชูริเคนของเขาได้เก่งและชนะไอริได้นะซึ่งฮายาเตะก็เป็นที่หนึ่งของรุ่นเลยแต่ตอนหลังมืดดำสุดนะฮะเป็นตัวต้นเหตุทุกอย่างสถานที่ต่อมานะครับก็คือเมืองแห่งรัตติการเมืองนี้คือจุดศูนย์รวมการวิจัยของอบิสซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองแบ็กร็อกว่ากันว่าจะมีเสียงร้องโหยหวนด้วยความทรมานออกมาจากเมืองนี้ตลอดเวลาเพราะที่นี่ได้ถูกใช้เป็นที่ทดลองอาวุธทางชีวภาพและใช้เปลี่ยนถ่ายทอดเลือดแห่งอบิสอันนี้ผมขอกล่าวนิดนึงก่อนนะว่าชาวอบิสทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการถ่ายเลือดก่อนนะถึงจะเป็นชาวอบิสโดยสมบูรณ์นะก็ต้องมาที่เมืองนี้ซึ่งคาแรคเตอร์ที่นี่นะจะมี3ตัวนะก็คืออาริสเตอร์มากังกาและนาทาย่านั่นเองนะตัวแรกครับอาริสเตอร์นะครับเขาเคยเป็นอดีตผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดแห่งแสงร่วมกับยอนแต่ทว่าภูมิปัญญาอันล้ำเลิศไม่อาจนำพาให้อาริสเตอร์จงรักภักดีต่อวิหารได้เขาได้ถูกวีร่าหว่านล้อมและเข้าสู่ด้านมืดในที่สุดด้วยมันสมองที่ฉลาดหลักแหลมของอเลสเตอร์ทำให้กองทัพฟอร์เรนคว้าชัยชนะมามากมายแต่ทางวิหารเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาได้ส่งยอนและฐานฝีมือดีจำนวนหนึ่งมาลอบฆ่าอเลสเตอร์แต่ไม่สำเร็จจ้าเพราะอเลสเตอร์เนี่ยมองแผนนี้ออกอย่างง่ายดายและตอบโต้จนยอนเนี่ยเกือบติดอยู่ในความมืดแห่งอบิสไปตลอดกาลเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับพ่อเลสเตอร์ของเรานะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องของทูเรนเนี่ยอเลสเตอร์ตอนอยู่วิหารเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของทูเรนมาก่อนนะแต่เขาเห็นแล้วว่าไอเด็กคนนี้มันเก่งเกินจึงแกล้งนะไม่สอนอะไรเลยแต่สุดท้ายนะเขาก็โดนทูเรนแย่งตำแหน่งไปอยู่ดีแล้วก็ในบทที่17ของการคืนชีพของราชานะเขาก็มีบทบาทในการซุ่มโจมตีนะเพราะตอนนั้นอะมาหลอกกำลังต่อสู้กับทูเรนเพื่อป้องกันไม่ให้ทูเรนเนี่ยมาทำลายพิธีการคืนชีพนะฮะซึ่งอเลสเตอร์เป็นแพลน B ที่คอยร่ายเวทมนต์สายฟ้านะถ้าหากมาหลอกแพ้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใช้เวทมนต์เนี่ยล็อกทูเรนไม่ให้เข้าไปที่ส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ำได้นั่นเองเมกาเคลเวอร์สุดๆนะครับคาแรคเตอร์ตัวถัดมาแล้วคือนาทาย่านั่นเองนะในอดีตเมื่อกองทัพของฟอร์เรนเข้ามาใกล้ทำให้กลุ่มสาวกวิหารแห่งแสงกลุ่มหนึ่งประสงค์ที่จะรับเขี้ยวปรสิตอสรพิษเพื่อทำให้ตนได้เป็นนักรบที่เป็นอมตะและใช้พลังนี้เพื่อปกป้องวิหารซึ่งปรสิตพวกนี้สามารถฝังได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและนาทายาก็เป็นหนึ่งในทายาทของนักรบผู้เป็นอมตะนี้แต่คนที่ได้รับปรสิตนี้เข้าไปจะต้องเสียสติและมีสภาพเหมือนตายทั้งเป็นต่อมาเมื่อวิหารแห่งแสงถูกคุกคามวิหารจึงเลือกนาทายาเป็นตัวแทนของเผ่านักรบปรสิตอมตะนี้เพื่อให้นาทายาเนี่ยไปต่อสู้กับภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นวิหารแห่งแสงก็เลยเอาใจไงส่งทูตใดๆมาจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับนาทายานะครับแต่ว่านาทายาเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายกับชะตากรรมของตนที่เป็นอมตะจะต้องแบกรับความทุกข์แบบนี้นะนาทายาจึงตัดสินใจฆ่าทุกคนในเผ่าทิ้งแถมตัดหัวไอ้ทูตของวิหารเพื่อเป็นการบอกให้วิหารรู้ว่าเธอเนี่ยเกลียดวิหารแห่งแสงขนาดไหนที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เพราะวิหารแห่งแสงและหลังจากนั้นนาทายาก็หายเข้าไปในความมืดและสามารถแยกร่างของเขี้ยวอสรพิษได้ด้วยเวทมนต์โดยมีข้อแรกเปลี่ยนของเธอก็คือจะต้องจงรักภักดีต่อวีร่ามาอีกแล้วนะวีร่าอีกแล้วนะซึ่งในบทการคืนชีพของราชาเนี่ยนาทายาก็มีบทไม่มากนะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเข้าร่วมต่อสู้กับศัตรูหลังจากที่กองทัพออฟคาและอัลฟาต้าเนี่ยบุกทลายกำแพงที่ฟอร์เรนสร้างขึ้นบทหลังๆอ่ะคาแรคเตอร์ตัวถัดไปครับตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะสำคัญเหมือนกันนะก็คือมักกังก้านั่นเองนะเขาคือคนที่ใฝ่หาแต่พลังมาโดยตลอดมักกังก้าเดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อเรียนรู้เวทมนต์พบปะผู้คนและศึกษาทุกวิถีทางเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้ครอบครองพลังที่แข็งแกร่งและในที่สุดความพยายามของเขาก็ไม่ได้ไร้ความหมายเมื่อเขาได้พบกับบันทึกของชนเผ่าโบราณที่กล่าวถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกผนึกไว้โดยเทพวีดา
และตอนนี้ถูกดูแลโดยสภาเวทมนต์ซึ่งมักกังก้าก็ได้ปักหลักอยู่ที่ทุ่งแสงจันทร์เพื่อทำการวิจัยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามักกังก้าน่าจะเริ่มมีพลังมนต์ดำแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมักกังก้าก็ยังไม่พอใจกับพลังที่ตัวเองมีสักทีนะดังนั้นเขาจึงรับข้อเสนอจากวีราซึ่งเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นพวกอบิสเพื่อแลกกับการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นและภายใต้คำบัญชาของวีรามักกังก้าได้แฝงตัวในหมู่มนุษย์และเริ่มการทดลองสุดวิปริตซึ่งเขาเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องราวมากมายนะไม่ว่าจะเป็นสนับมือที่เขาประดิษฐ์ให้สกัดและสร้างความชิบหายวายปวงนะหรือว่าการตายของลูน่าพี่สาวของลินดิสซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับเนื้อเรื่องของลินดิสที่มักกังก้าแฝงตัวเข้าไปในเผ่าของลินดิสทำให้ลินดิสติดกับดักแล้วสูบพลังของเธอก่อนในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้และหนีออกมาแล้วก็นอกจากนั้นนะจากบทการคืนชีพของราชาเนี่ยมักกังก้าได้ร่วมมือวางแผนกับไฮยาเตะนะให้ไฮยาเตะเนี่ยบุกหอคอยมังกรเพราะเขาเนี่ยอยากได้เลือดมังกรส่วนไฮยาเตะก็จะได้ทำลายพันธสัญญากับวิหารแห่งแสงถึงแม้ว่าสุดท้ายไฮยาเตะจะทำลายพันธสัญญาสำเร็จแต่ก็เกือบถูกซีเนียลจัดการนะซึ่งมักกังก้าคิดอยู่แล้วว่าไฮยาเตะต้องทำให้สำเร็จดังนั้นเขาก็เลยวางแผนและสุดท้ายไปช่วยไฮยาเตะออกมาได้ทันและจากคำสั่งของราชินีวีรานะให้พาไฮยาเตะไปพบซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมีดีเทลบอกว่าทั้งสองหนีออกมาจากเกาะหมอกได้เพราะสัตว์น้ำที่มักกังก้าเนี่ยวิจัยมานะฮะพอมาถึงที่ล็อกไฮน์นะเขาก็พาไฮยาเตะมาที่เมืองใต้ดินแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยวีราไม่อยู่นะมาจ้าถึงปกครองแทนพอมาจ้าได้พบกับไฮยาเตะพลังมังกรดำที่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยก็ปลุกเศษเสี้ยววิญญาณของวอลคัสในตัวของมาจ้าออกมาซึ่งมักกังก้าเนี่ยก็ตกใจมากนะที่ราชาปีศาจกลับมาได้แต่เขาโดนสั่งห้ามไม่ให้บอกเรื่องนี้กับวีราเจ้านายของตนภายใต้ความนิ่งเงียบเนี่ยมักกังก้าคิดแล้วชิบหายแล้วถ้าราชินีวีรารู้ต้องซวยแน่ๆเลยและมักกังก้านะก็ยังประดิษฐ์กำแพงพิษที่กัดกร่อนไฟศัตรูจนแบบแขนหลุดอะไรอย่างนี้นะครับโหน่ากลัวมากนะแล้วเขาไปโผล่อีกทีตอนที่ดาร์ซี่มูราดและยีนานะเข้าไปส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ำซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยใกล้กับพิธีคืนชีพนะแต่ดูเหมือนว่าในการเจอครั้งนี้เนี่ยมักกังก้าไม่ได้ต่อสู้นะเพราะวีราเนี่ยสั่งให้เขาไปทำอย่างอื่นส่วน3คนนี้เดี๋ยวเธอและมีน่าจะเป็นคนรับมือเองสถานที่ถัดมานะก็คืออ่าวแห่งความตายที่นี่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองรัตติการซึ่งมันตกอยู่ภายใต้การครอบครองของดิอาบิสโดยเบ็ดเสร็จและมันถูกใช้เป็นฐานการผลิตกองทัพเรือรวมถึงสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต่อสู้ในน้ำได้ซึ่งอันนี้ผมคิดเองนะว่ามักกังก้าและไฮยาเตะมาขึ้นที่นี่แหละนะฮะแล้วไปที่เมืองใต้ดินที่นี่ไม่มีคาแรคเตอร์นะครับและสถานที่ต่อไปนะมีทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างนะก็คือกระแสน้ำวนอบิสซึ่งกระแสน้ำวนนี้จะก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวของพลังความมืดเป็นเวลาหลายปีซึ่งเหล่าปีศาจได้ใช้พลังน้ำวนนี้เป็นประตูเข้าสู่ดิอบิสนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการสู้รบทางทะเลอีกด้วยนะไม่มีคาแรคเตอร์อีกแล้วนะครับสถานที่ถัดไปก็คือหุบเขาเงามืดซึ่งที่นี่คือหุบเขาที่อยู่ใต้พื้นดินและเป็นที่อาศัยของโอเมนซึ่งแม้แต่ปีศาจส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาที่นี่เนื่องด้วยทุกคนเนี่ยกลัวโอเมนผู้นี้ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่นี้เนี่ยก็เกี่ยวกับโอเมนนั่นเองนะซึ่งโอเมนผมจะรวมประวัติและประวัติเสริมไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าประวัติเสริมมันมีมาขยายประวัติหลักโอเมนครับเป็นเครื่องจักรสังหารผู้วิปลาสเขาเป็นขุมนรกที่มีชีวิตเขาได้อาศัยอยู่ที่หุบเขาเงามืดที่หนาวเย็นและไร้วิญญาณแม้แต่ปีศาจด้วยกันยังไม่กล้าเข้าใกล้นะฮะคิดดูมาหลอกยังกลัวแค่นี้จบนะฮะตัวเขาเองแทบจะไม่ปรากฏตัวออกมาเลยเพราะความวิปลาสของเขาโอเมนจะฆ่าแบบไม่เลือกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอบิสด้วยกันหรือศัตรูก็ตามทำให้เขาถูกผนึกไว้ในเวทมนต์โบราณที่หุบเขาเงามืดนี้มาโดยตลอดโอเมนคือไพ่ไม้ตายของล็อกไฮม์เขาจะถูกปลุกขึ้นมาต่อเมื่อล็อกไฮม์เกิดวิกฤตเท่านั้นซึ่งต่อมาวิกฤตนั้นก็มาถึงขณะนั้นมาล็อกได้เป็นเจ้าของล็อกไฮม์นะเพราะว่าวอร์คาร์เนี่ยได้ตายไปนะซึ่งกองทัพของอาดูอินนะบุกมาถึงปราการด่านแรกก่อนที่จะเข้าถึงล็อกไฮม์แล้วนะครับแล้วมาล็อกก็ดันเจ็บหนักจากการต่อสู้นี้ส่วนวีร่าก็ต้องรวบรวมทัพที่แตกสลายเพื่อยันกับทัพของอาดูอินไว้ซึ่งในตอนนี้ผมคิดว่าอาดูอินเนี่ยยังเป็นฝ่ายมนุษย์นะเป็นร่างมนุษย์นะเพราะจากประวัติเสริมของโอเมนจะทำให้รู้ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยอาดูอินได้ร่วมมือกับกองทัพของวิหารแห่งแสงด้วยนะฮะแล้วการต่อสู้จะแบ่งเป็น2คู่คู่แรกก็คือวีราต่อสู้กับอาดูอินแล้วก็ล่ออาดูอินไปเผาด้วยเปลวไฟเยือกแข็งจนเป็นร่างปัจจุบันนะเหมือนที่ผมเล่าในประวัติของอาดูอินไปแล้วส่วนอีกคู่ก็คือคู่นี้ครับที่เล่าในประวัติเสริมของโอเมนนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างกองทัพวิหารแห่งแสงนับแสนกับโอเมนฟังไม่ผิดโอเมนคนเดียวสู้กับกองทัพนับแสนคนพ่อโอ้โหอะไรจะเบอร์นี้ซึ่งเขาเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะเพราะว่าโอเมนเป็นฝ่ายฆ่าทหารฝั่งตรงข้ามจนหมดเพื่อนโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเรื่องราวนี้ไม่มีรายละเอียดมากนะเพราะไม่มีใครรอดตายกลับมาเล่าเลยแม้แต่คนเดียวโอ้โหน่ากลัวมาก
นอกจากนั้นโอเมนยังเป็นฝันร้ายของทุกคนในอาซานอจนมีเรื่องเล่าไว้ขู่เด็กนะว่าถ้าเด็กๆไม่เชื่อฟังโอเมนจะมาถลกหนังซึ่งในบทการคืนชีพของราชาโอเมนไม่ได้ออกโรงตรงๆนะเพราะผมคิดว่าสถานการณ์มันยังไม่เข้าขั้นวิกฤตขนาดนี้อาจจะมีการเตรียมโอเมนเป็นแพลน B เอาไว้แต่ว่าไม่ได้ออกมาชัดเจนฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครในอาณาจักรล็อกไฮพาร์ทที่1นี่เป็นแค่กองทัพหน้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับในพาร์ทหน้าพาร์ทที่2นะเราจะมาเจอบรรดาเหล่าตัวจี๊ดของล็อกไฮกันนะครับต้องคอยติดตามนะที่ต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเพราะว่าจะทำให้วิดีโอไม่ยาวมากเกินไปนะต้องคอยติดตามในพาร์ทหน้ากันด้วยนะวันนี้ผมไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับพี่แน่ๆ Subscribe ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ